Max Card ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะพบกับเมย์เช่นเคยนะคะที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของภาพการลงทุนในช่วงบ่ายโดยนำมุมมองจากนักวิเคราะห์ที่ได้มาพิจารณากันนะคะว่ากลยุทธ์ในช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งพบกันได้นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 เป็นต้นไปผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเช็คหุ้นรวมไปถึงใน YouTube Channel เสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันได้นะคะและอีก1ช่องทางหลักก็คือ www.checkhun.com ค่ะดูเหมือนวันนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันหลักๆมาจากทั้งตลาดหุ้นสหรัฐมาจากทั้งตลาดหุ้นเอเชียนะคะที่วันนี้เป็นวันแรกที่ตลาดหุ้นจีนเปิดทำการหลังจากที่หยุดยาวเทศกาลตรุษจีนกันไปและทางการก็คือเลื่อนเวลาการหยุดยาวนะคะจากเดิมเนี่ยก็น่าจะหยุดยาวกันตั้งแต่25มกราคมตอนนี้ก็เลื่อนมาอีกจนตอนนี้เพิ่งมาเปิดทำการวันแรกของตลาดหุ้นจีนเปิดตลาดมาปุ๊บร่วงทันทีค่ะ 9% นิกเกอิปรับตัวร่วงลงทันทีประมาณ300จุดเพราะฉะนั้นหุ้นไทยไม่เหลือนะคะเปิดตลาดมาก็ปริ่มปริ่มหลุดแนวรับสำคัญ 1,500 จุดมาเล็กน้อยค่ะแต่ลักษณะของการลงทุนก็เริ่มจะมีแรงซื้อกลับมาบ้างทำให้มีโอกาสในการลดช่วงลบลงมาบ้างค่ะมูลค่าการซื้อขายในตอนเช้าก็อยู่ที่สักประมาณ 27,000 กว่าล้านบาทดูเหมือนในตอนนี้ถามว่าตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้ออะไรหรือว่ามีปัจจัยบวกอะไรมาซัพพอร์ตก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเลยนะคะเพราะต่างประเทศยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อณตอนนี้นะคะประมาณ 17,000 กว่ารายแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่เร่งตัวจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะเลยทำให้ตอนนี้นะคะหลายๆประเทศรวมถึงในบ้านเรากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตรการต่างๆดูเหมือนจะไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรต่อในแง่ของการลดจำนวนผู้ที่หายจากอาการได้เลยนะคะเพราะว่ามีคนที่หายจริงแล้วค่ะแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับผู้ที่ติดเชื้ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นดูจากภาพการลงทุนในช่วงบ่ายยังคงมีทิศทางของการปรับตัวร่วงลงต่อค่ะแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,500 จุดถ้าบ่ายนี้ยังยืนต่อไปได้ก็เห็นลักษณะของการรีบาวด์หุ้นไทยได้นะคะอันนั้นเป็นภาพใหญ่แต่พอดูจากหุ้นรายตัวจะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะวันนี้โรงไฟฟ้า GPSC ปรับตัวร่วงลงมาอย่างหนักนะคะแล้วก็จะมีหุ้นที่เกี่ยวกับพวกค้าปลีก CPO ก็ปรับตัวร่วงลงก่อนหน้านี้มีพวกส่งออกที่ได้รับแรงหนุนมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็เริ่มเห็นทิศทางของการปรับตัวร่วงลงอย่างเช่น CPF บ่ายนี้นะคะอาจจะเห็นบางบริษัทที่มีลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมาอย่างเช่น AOT ยังคงสามารถรีบาวด์กันต่อเนื่องจากเมื่อช่วงเช้านะคะยังสามารถยืนเหนือ71บาทได้ที่สำคัญจะมีไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าบางตัวอย่างGulf Energyก็ยังสามารถบวกส่วนตลาดได้และที่สำคัญเราเห็นแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานเพราะว่าล่าสุดโอเปกค่ะเห็นทิศทางของราคาน้ำมันโลกปรับตัวร่วงลงมาขนาดนี้นะคะก็ต้องมีการหารือกันหน่อยจะเล็งการจัดประชุมฉุกเฉินหลังจากที่ราคาน้ำมันร่วงลงมาหนักก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่เห็นว่าโอเปกซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันออกสู่ตลาดโลกเห็นความสำคัญว่าการที่ราคาน้ำมันร่วงลงมาอย่างหนักหลุดระดับ60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลงมาแบบนี้ทั้งน้ำมันดิบเบรนท์ทั้งน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะเลยทำให้สิ่งที่หลายๆฝ่ายกังวลเรื่องของดีมานด์ความต้องการใช้เรื่องของดีมานด์ความต้องการในการซื้อมักจะหายไปเลยทำให้ประเด็นที่เกิดขึ้นโอเปกเรียกการประชุมเร่งด่วนแบบนี้เลยเป็นแรงซื้อเข้ามาในระยะสั้นให้กับกลุ่มพลังงานในบ้านเราจะเห็นว่าปตท.สผ.ยังสามารถปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญพอเห็นว่าหุ้นขนาดใหญ่มีแรงขับเคลื่อนแต่ก็ไม่ได้แรงพอที่จะให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกได้อย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะอย่าลืมนะคะยังมีปัจจัยเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณปี63ที่ล่าช้าและยังมีประเด็นเกี่ยวกับโควิดที่ยังกดดันภาพรวมการลงทุนอยู่กลยุทธ์ในตอนบ่ายนักวิเคราะห์ยังคงประเมินนะคะว่า
เอาให้เห็นระดับ 1,500 จุดอย่างแข็งแกร่งไปก่อนค่อยว่ากันลักษณะตอนนี้ยังคง wait and see เรื่องของไวรัสโคโรนาก่อนนะคะว่าถ้าจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้ที่ติดเชื้อยังเพิ่มมากขึ้นแบบนี้อยากจะให้ชะลอการลงทุนไปก่อนเพื่อรอดูความชัดเจนแต่ถ้าจะลงทุนเห็นจังหวะนี้นะคะที่ดัชนีหุ้นไทยหล่นลงมาหลุด 1,500 สักเล็กน้อยเนี่ยนะคะหาจังหวะดูหุ้นที่มองในแง่อนาคตโดยเฉพาะดอกเบี้ยที่มีโอกาสจะปรับตัวลดลงมาอีกนะคะในรอบนี้5กุมภาพันธ์กับการประชุมกนง.ตอนนี้ทั้งตลาดคาดหวังค่ะว่าที่ประชุมกนง.มีโอกาสจะลดดอกเบี้ยลงแต่ถามว่าจะลดในอัตรา 0.25% หรือจะเป็นอัตรา 0.5% อันนี้ค่อยว่ากันนะคะเพราะว่าภาพต่างๆในตอนนี้ปัจจัยที่เกิดขึ้นผลกระทบต่อในแง่เศรษฐกิจในบ้านเราค่อนข้างเจอหนักแล้วก็ซบเซาค่อนข้างซุดหนักเลยค่ะทำให้เรื่องของมาตรการในการใช้ทางการเงินนโยบายต่างๆเริ่มน่าจะมีผลนะคะในแง่ออกมาในที่ประชุมรวมถึงในแง่ของการลดอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการประชุม5กุมภาพันธ์เราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกทีแต่ถ้าถามว่าหุ้นที่มีอานิสงส์หากทิศทางดอกเบี้ยในบ้านเราปรับลดลงยังมองเป็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพวกบริหารหนี้นะคะนำหนี้มาบริหารแล้วก็หุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากเรื่องของสินเชื่อแล้วก็หุ้นที่ยังมองว่าได้ประโยชน์จากการที่รับผู้คนมารักษาก็คือพวกโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่ค่ะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางอย่างเช่น CHG นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นมุมมองที่นักวิเคราะห์ประเมินกันเอาไว้ในช่วงบ่ายส่วนพรุ่งนี้ยังคงต้องจับตากันต่อการประชุมครม.ค่ะว่าจะมีโอกาสหรือไม่ที่จะมีเรื่องการยืดเวลาการยื่นภาษีจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดเดือนมีนาคมนะคะยืดออกไปเป็นเดือนมิถุนายนและมาตรการใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวจะมีหรือเปล่าเพราะว่าอยากจะให้ท่องเที่ยวนั้นเติบโตทดแทนกับสิ่งที่หายไปจากไวรัสโคโรนานะคะโดยเฉพาะพวกจำนวนนักท่องเที่ยวต่างๆที่ตอนนี้หวาดกลัวกันเหลือเกินเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาว่ามาตรการท่องเที่ยวแบบนี้ล่ะค่ะจะมีโอกาสสามารถท่องเที่ยวได้มากแล้วก็นำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ตรงนี้เป็น2เรื่องนะคะที่ตลาดเฝ้าจับตาเป็นอย่างดีสำหรับการลงทุนในช่วงวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อว่าแล้วทางด้านเทคนิคจะประเมินอย่างไรมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะมองแนะนำไว้เป็นหุ้นผลค่ะผลธัญญะก็คือมองแนวรับของผลธัญญะนะคะเอาไว้ที่2บาท2สตางค์แนวต้านประเมินที่2บาท32สตางค์เพราะดูจากราคากลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกระดับวอลุ่มสะสมเข้ามาต่อเนื่องค่ะ MACD ส่งสัญญาณบวกหนุนหากผ่านแนวต้านแรกที่2บาท14สตางค์ไปได้ลุ้นทดสอบไฮเดิมที่ราคา2บาท30สตางค์ต่อมาเป็น TM TM นี้ปรับตัวบวกได้สวนตลาดเลยนะคะแล้วก็มีสัญญาณบวกจากสัญญาณ Slow Stochastic MACD เข้ามาหนุนก็คาดว่าราคามีโอกาสทดสอบแนวต้านแรกที่2บาท60สตางค์โดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณไฮเดิมค่ะที่2บาท72สตางค์ต่อมาดูที่มุมมองจาก ASL มองเป็น AOT AOT นี่ถือว่ารีบาวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะในช่วงการซื้อขายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยปิดไปที่ราคา71บาท25สตางค์โดยดูจากแท่งเทียนทำ lower up ยืน SMA 10วันแล้วก็ปิดแกปแนวต้านขาขึ้นมีโอกาสไปเทสแนวต้านถัดไป73บาทระหว่างวันเน้นการยืนที่บริเวณแนวรับ69บาทได้เท่านั้นขณะที่ slow stochastic ตัดขึ้นRSI ขึ้นเป็นโมเมนตัมบวกด้วยรอบนี้มองคัตลอสเอาไว้หาก AOT หลุดต่ำกว่า69บาทค่ะต่อมากันที่ Jazz แท่งเทียนเปิดปรับตัวขึ้นลุ้นทดสอบแนวต้านที่ตรงกับสัญญาณทางเทคนิค SMA 75วันแนวต้านก็คืออยู่ที่5บาท30สตางค์นะคะแนวต้านถัดไปที่5บาท55สตางค์ระยะสั้นยืนแนวรับให้ได้ที่5บาทไม่ควรจะต่ำกว่านี้ขณะที่ slow stochastic ตัดขึ้น RSI ขึ้นเป็นโมเมนตัมบวกด้วยค่ะต่อมาหยวนต้าหยวนต้ายังคงไม่ลดละพยายามในการแนะนำหุ้นส่งออกอิเล็กทรอนิกส์วันนี้แนะนำเป็นเดลต้าเดลต้าค่ะโดยดูจากภาพรายวันนะคะกราฟราคายังคงแกว่งตัวขึ้นใน up trend channel พร้อมกับสามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่20วันได้ทำให้ระยะสั้นประเมินว่าเดลต้ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปต่อค่ะมองแนวต้านรอบนี้57บาท25สตางค์
อีกตัวหนึ่ง North East Rubber หรือว่าเนอร์นะคะมองแนวต้าน2.60 บาทขออภัยค่ะแนวต้านที่2.82 บาทแนวรับที่2.60 บาทดูจากภาพรายวันราคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ up trend line พร้อมกับเกิดแท่งเทียนรูปแบบโดจิบริเวณแนวรับหากไม่หลุดก็มีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะคะปิดท้ายวันนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ Kingsford ค่ะ Kingsford แนะนำเป็น Intouch กับ Jazz มาเป็นธีมของกลุ่มสื่อสารนะคะ Intouch นี้มองโดยการวางฟิลเตอร์แนวรับไว้ที่บริเวณ55.50 บาทหากราคายังคงรักษาระดับเหนือบริเวณนี้ได้แนะนำให้ทยอยซื้อสะสมไปก่อนค่ะเป้าหมายเก็งกำไรอยู่ที่แนวต้าน60 บาทและ Stop Loss นะคะหากราคาต่ำกว่า55 บาทต่อมามุมมองกับ Jazz ค่ะ Jazz นี้เป็นมุมมองเดียวกับ ASL เลยนะคะเพราะว่าแท่งเทียนกระชากตัวบวกหนุนด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไหลเข้ามาอย่างหนาแน่นสัญญาณ RSI เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแนะนำให้ follow buy เป้าหมายเก็งกำไรอยู่ที่5.65 บาทส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่5.15 บาทแล้วก็ตั้ง stop loss เอาไว้ค่ะหากราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่าที่5 บาทค่ะวันนี้ดูเหมือนจะมีหลายธีมนะคะที่สามารถเข้ามาลงทุนได้โดยเฉพาะธีมที่เกี่ยวเนื่องกับมุมมองที่มองว่าโอกาสของการลดดอกเบี้ยในบ้านเรามีค่อนข้างสูงกับการประชุมวันที่5 กุมภาพันธ์นี้และกลุ่มสื่อสารใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับการประมูล 5G วันที่16 กุมภาพันธ์นี้ถือเป็นคีย์สำคัญที่เราจะมาพิจารณากันค่ะว่าบริษัทไหนมีต้นทุนมีในเรื่องของเงินคงคลังในการเข้าไปประมูลในรอบนี้มากนะคะและเมื่อได้คลื่นมาจะมีการบริหารอย่างไรจัดการอย่างไรจะส่งผลได้ไงต่อราคาหุ้นของกลุ่มนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าทางด้านเทคนิคนักวิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหุ้นของกลุ่มสื่อสารมาสักประมาณ 2-3 ตัวเพื่อให้มาพิจารณาการลงทุนในช่วงนี้กันได้ด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในรายการเช็คหุ้นตลาดบ่ายคุณผู้ชมติดตามได้ค่ะตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปนะคะทุกวันจันทร์ถึงซึ่งเมย์จะมาไลฟ์นะคะผ่านในแฟนเพจ Facebook เช็คหุ้นชมย้อนหลังกันได้ผ่านทาง YouTube Channel ค่ะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดส่วนช่องทางของเว็บไซต์เช็คหุ้นนั้นนอกจากจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดยังมีคอมเมนต์ภาพการลงทุนจากมุมมองของนักวิเคราะห์จากมุมมองของบลจ.นะคะในแง่ของสถาบันหรือจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับผู้บริหารที่มาบอกเล่าสู่กันฟังว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละ growth story ที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลยังไงต่อในแง่ของรายได้ในแง่กำไรและสะท้อนออกมาอย่างไรต่อราคาหุ้นกันด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันวันนี้เมย์และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ PT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้ point จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้ pointสะสมพอยต์ได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card